เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย P ี s s p o d c s t t w w w t h a ไ PBSpodcast.com ผมเป็นนันนคงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสัจจรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนา และในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้บทเพลงชื่อวันหนึ่งณนะถนนเยาวราชผลิตเมื่อปี2564โดยกลุ่มศิลปิน b a บทบอยสกดว่า B.A.T เหมือนกับขังข่าวนะครับแล้วก็เติมตัวแซตเข้าไป Bad b บอยได ออกงานนี้นะครับเผยแพร่ทั้งใน YouTube ทั้งใน Apple Music เมื่อปี2,564เป็นการรวมกลุ่มกันของน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ในสายฮิปฮอปใช้ชื่อว่า Bullet TH-TIX5 และ Galaxy G งานที่ดีไซน์เพลงประณีตมากๆนะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ที่เขา นำมาเล่าขานถึงถนนสายนี้ก็มีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวัฒนธรรมและมุมมองของวัยรุ่นต่อถนนเยาว,วราชแน่นอนครับผมคงใช้สถานการณ์เดียวกันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองร่วมแสดงความยินดีกับถนนสายหนึ่งชัยนาทาวของเมืองไทย ที่กลายเป็นที่รู้จักของชาวโลกนะครับจากผลกระทบของการเผยแพร่งานเพลงร็อกสตาร์ของแรปเปอร์และนักร้องชาวไทยที่ไปมีผลงานความสำเร็จในประเทศเกาหลีคุณลิซ่าเมื่อวันที่27มิถุนาที่ผ่านมานี้เองก็เป็นการ ออกอัลบั้มที่โดดเด่นมากๆม,มีความตื่นเต้นของชาวไทยและวงเล็บมาชาวโลกด้วยนะครับเนื่องจากเราก็คงจะได้ติดตามกันอยู่แหละเกี่ยวกับเรื่องของยอดไลค์ยอดแชร์เรื่องของการเผยแพร่นะครับของงานชิ้นนี้รวมไปถึงคำวิจารณ์ที่ออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียมีคำวิจารณ์นี้บวกที่ ออกมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สืบเนื่องก็คือฉากหลังของมิวสิกวิดีโอร็อกสตารที่เรียกว่าเยาวราชกลายเป็นดินแดนในฝันกลายเป็นทั้ง d ดีมแลนด์เป็น Disneyland ของผู้คนมากมายตั้งแต่คนรุ่นใหม่วัยรุ่นนะครับไปจนถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้มายนโฉมถนนเยาวราชอย่างจริงจัง จนกระทั่งรัฐะก็พยายามที่จะหาทางพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งทงที่จริงๆก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมายาวนานแล้ววันนี้จะขอใช้วาระตรงนี้แหละครับเอาความทรงจำเกี่ยวกับเพลงถนนเยาวราชมาเปิดให้ท่านได้รับฟังก่อนหน้าที่จะไปฟังเพลงทั้งหลายนั้น ก็ขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพูดถึงทําเลที่ตั้งของถนนเยาวราชว่าอยู่ตรงไหนเป็นการบันทึกถึงในเชิงวิชาการไปด้วยนะครับเยาวราชเป็นชื่อถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครระยะความยาวตลอดเส้นทางประมาณ1.5กิโลเมตรจุดเริ่มต้นของถนนนั้นมาจากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 7 2 0รรสาบริเวณวงเวียนโอเดียนแล้วก็ผ่านตลาดเก่าเยวราชสิ้นสุดไปใน,ในปลายถนนนะครับในจุดที่จะไปตัดกับทางวังบุรพาถนนนี้เกิดขึ้นมาประมาณ150ปีนะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อเดิมของถนนคือยุพร,ราชและต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชมีพล็อตของประวัติศาสตร์สำคัญนะครับที่อยู่ในถนนนี้มากมายทั้งในส่วนของความเป็นตลาดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไปจนถึงสถานบันเทิงที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนในอดีตซึ่งขออนุญ,ญาตว่าจะไม่ได้ ลงไปในรายละเอียดแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจก็คือความคึกคักของเยาวราชนั้นมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาปกติที่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้ามีทั้งพวกบรรดาสินค้าของชำไปจนถึงอาหารในยามค่ำคืนแล้วก็มีตลาดเยาวราชที่ มีสีสันมีกลิ่นมีอะไรที่น่าติดตามมีเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในถนนเยาวราชนะครับที่สำคัญก็คือตรุษจีนของทุกปีเยาวราชนี่ถือว่าเป็นเรียกว่าแลนด์มาร์กสำคัญมีการปิดถนนให้กลายมาเป็นถนนคนเดินประดับโคมไฟสวยงามนะครับตามความเชื่อของคนจีนแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ที่มา ร่วมงานเทศกาลตุจจีนกับประชาชนนะโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมักจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตุจจีนที่เยาวราชท,ทุกๆปีนอกจากนี้ก็มีเทศกาลกินเจเยาวราชก็มีอาหารอร่อยๆนะครับให้คนที่ รักในเรื่องของการรับประทานมังสวิรัตได้มาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำสศานสถานสำคัญที่อยู่ในเยาวราชครับท่านผู้ฟังมีทั้งวัดที่เป็นวัดจีนวัดเวียดนามวัดคริสที่อิสลามด้วยนะครับวัดดังๆที่เราคงจะนึกถึงกันทันทีก็คือวัดไตรมิตรหรือชื่อเดิมว่า วัดสามจีนวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคาราชวริวิหารหรือวัดสำเพ็งวัดคณิกาผลวัดใหม่หายแฟงนะครับแล้วก็มีวัดที่ถือว่าดังมากๆระหว่างกลุ่มคนไทยจีนคือวัดเล่งในยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาดเหล่านี้เป็นต้นศาสนาทฐานเหล่านี้อยู่กระจกระจายทั้งในฝั่งถนน เยาวราชถนนเจริญกรุงและถนนอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันก็คือมีร้านขายทองนะครับที่อยู่ในเยาวราชแล้วก็ไม่ว่าจะไปเปิดเฟรนช์ชายที่ไหนถ้าใช้คำว่าทองเยาวราชก็เป็นการการันตีว่ามีคุณภาพดีมากๆเหล่านี้แหละครับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่ เราน่าจะได้เห็นความตื่นเต้นของศิลปะวัฒนธรรมชีวิตสังคมผู้คนกับถนนเยาวราชย้อนกลับมาที่เรื่องราวของความทรงจำผ่านเพลงผมพยายามจะเกลี่ยให้ท่านได้เห็นความหลากหลายของบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของเยาวราชขอเริ่มต้นด้วยความชอบส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์เยาว,วราชโดยตรงหรือแม่แน่จะไปเทียบรายละเอียดที่น้องๆแบทบอยส์เขาใช้เล่าเรื่องในบทเพลงที่เอามาเปิดในตอนต้นรายการแต่ก็ชอบใจมากๆเพลงนี้นะครับเพราะว่ามีลักษณะโครงสร้างดนตรีมีลวดลายของการโซโลกีตาร์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมคิดว่า ทำให้เราได้เห็นความสามารถของคุณแมวจีรศักดิ์ป่านพุ่มอย่างชัดเจนบทเพลงชื่อยาวราชครับมาจากอัลบั้มแคทคะร็อกมารับฟังบทเพลงที่ผมวงเล็บมาผมเลือกปฏิบัติในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงยาวราชจาก แมวธีรศักดิ์ปานพุ่มอัลบั้มคัตทารอกนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันอะไรนักกับเรื่องเล่าของถนนเยาวราชที่อุตสาหเล่าก่อนเปิดเพลงมาตั้งนมนานแต่ก็อย่างที่ได้เรียนว่าผมก็ชอบในความเป็นดนตรีความเป็นลวดลายของกีตาร์ของเขานะครับก็เลยเอามาเปิดเป็นสิริมงคลกันก่อนคราวนี้ ก็คงจะมาถึงอีกหนึ่งความทรงจำนะครับที่เยาวราชถูกกล่าวถึงในงานเพลงของแรปเปอร์ชื่อดังโจอีบอยจำกันได้ไหมเอ่ยยุคหนึ่งมีบทเพลงดังมากๆกาขี่นังสมาคมตาชั้นเดียวในส่วนหนึ่งของบทแรปของโจอีบอยครับพูดถึงเยาวราชเป็นแดนสวรรค์ทำให้ อาาอากงยิ้มกันทั้งวันเป็นอย่างไรมาฟังกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสโจอีบอยกากินังความทรงจำเกี่ยวกับเยาวราชที่อยู่ในเพลงแรบที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดเพลงหนึ่งของเขานะครับจริงๆตามหลักภาษา การกินังก็หมายถึงคนพวกเดียวกันคนบ้านเดียวกันแล้วก็ในอัลบั้มนี้เขาก็ใช้ชื่อว่าสมาคมตาชั้นเดียวก็เป็นการพูดถึงการไปพบกันที่ดินแดนที่เรียกว่าแดนสวรรค์ที่ผู้คนยิ้มกันทั้งวันที่เยาวราชในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกันกบการกินังครับมีอีกหนึ่งบทเพลงที่ ศิลปินจากแดนใต้ได้เล่าถึงเยาวราชในฐานะของอดีตความทรงจำเกี่ยวกับความรักศิลปินสองท่านนั้นใช้ชื่อร่วมกันว่าโกไข่กับนายสนโกไข่คือหุณจุ้มพลทองตันซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแสดงที่มีความสำเร็จมากๆท่านหนึ่งนะครับเคยเป็นโปรดิวเซอร์ของกรมมี่ด้วยและนาสนก็คือ คุณสนเดอะสตาสนทยาชิตมณีซึ่งเป็นความทรงจำของแฟนคลับเดอะสตายุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งโก้ไข่ในสนนั้นเคยร่วมแสดงภาพยนตร์มหาลัยเมืองแร่เป็นที่จดจำกันมากบทเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้ก็เป็นชิ้นงานที่สองท่านได้ร่วมกันสร้างสารรค์ร่วมกันบันทึกเสียงเอาไว้นะครับ อดีตรักเยาวราชโกไข่กับนายสนครับท่านผู้ฟังเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงอดีตรักเยาวราชโดยสองศิลปินโกไข่กับนายสนจุมพลทองตันและสนธยาชิตมณีสนเดะสตานะครับในลำดับต่อไปที่เป็นอีกหนึ่งความทรงจำแล้วก็ถูกเล่า โดยศิลปินแห่งชาติครับท่าวนี้เป็นงานเพลงในลักษณะของการแหล่เป็นความทรงจำที่มีข้อมูลประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นมากๆเพลงเต็มๆใช้ชื่อว่าบางกอกกรุงเก่าเป็นผลงานปลายปากกาของครูไัยบูนบุตรขันมอบให้ใชัยชนะบุญชชนโชตศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเป็นแผ่นเสียงเอาไว้ มีอยู่3มแผ่นสมตอนด้วยกันผมขอตัดมาเฉพาะแผ่นที่สองนะครับหรือตอนที่สองซึ่งจะมีซาวสเคปมีฉากทัดความทรงจำเกี่ยวกับเยาวราชที่บรรยายเอาไว้ในลักษณะของกลอนเพลงแร่ ก็อยากจะเชิญชวนให้หลายท่านที่อาจจะสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำผ่านเสียงหรือออร l h ฮิส o อรนะครับลองฟังเนื้อหาที่ครูภัยบู์ได้บรรจุเอาไว้ในช่วงนี้ว่าชัยชนะบุญโชตจะไปผปจนภัยในพื้นที่ที่น่าสนใจของเยาวราชอย่างไรบ้างเราฟังกันครับเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสจากแรปมาสู่แหล่นะครับเรื่องเล่าจากเยาวราชในบทเพลงบางกอกกรุงเก่างานเพลงของครูภัยบูรณบุตรขันขับร้องโดยคุณชัยชนะบุญนโชศศิลปินแห่งชาติเรื่องของความทรงจำที่ปรากฏอยู่ในงานเพลงที่เพิ่งได้ฟังเนี่ยนะครับ มีคำสำคัญอีกคำหนึ่งคือสำเพ็งซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตแดนสำคัญถ้าไม่มีสำเพ็งก็ไม่มีถนนเยาวราชไม่มีผู้คนที่มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่บนถนนเยาวราชในฐานะของผู้ประกอบการผู้ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับแตกต่างจากพวกนักท่องเที่ยวหรือศิลปินที่ไปหาพื้นที่ ในการสร้างสรรค์อยู่ตรงนั้นสำเพ็งเป็นอดีตย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากๆเป็นพื้นที่นะครับที่ถือว่าเป็นความทรงจำที่สำคัญของผู้คนคุณจุจิตวงเทศครับคราวนี้มีเพลงที่ท่านได้เขียนเล่าถึงเรื่องราวของสำเพ็งเอาไว้เป็นลักษณะของการแหล่เล่าเรื่องเหมือนกันนะครับ เสียงขับร้องของคุณนพพรเพลิดแพลวบทเพลงสำเพลงจากสุจิตวงเทศครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงสำเพลงเสียงขับร้องของนพพรเพลิดแ้ลจากปลายปากกาของคุณสุจิตวงเทศ นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวย่อยความเป็นสำเพ็งตั้งแต่ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งมีชุมชนชาวจีนที่ถูกย้ายมาจากฝั่งของกรุงธนบุรีเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่หนึ่งนะครับนอกประตูพระนครที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีดินแดนที่ ยาวเข้าไปจนถึงคลองสำเพ็งมีกิจการที่ขยายขึ้นมาเป็นแหล่งการค้าสำคัญที่เรียกว่าตลาดจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังกล้าวเจ้าอยู่หัวสำเพ็งนั้นเป็นแลนด์มาร์คที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆรวมไปถึงโรงฝิ่นซ่องโสเพณีนี่เป็น คำที่น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่ามีการด่าผู้หญิงที่หมายถึงโสเพณีในอดีตว่าอ e. ีสำเพงผมไปค้นเจอเพลงในแนวเพื่อชีวิตครับคุณสอนน้ำนองร้องเพลงอีสำเพงเอาไว้ก็จะไม่วิจารณ์นะว่าเขาพูดถึงใครแต่อยากให้มารับฟังแล้วก็เพื่อเป็นการบันทึกถึงนะครับกับประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ ผูกติดอยู่กับเยาวราชต้นเรื่องของเราบทเพลงอ e ีสัมเพลงสอนน้ำนองขับร้องทำนองโดยคุณยุทธน้ำนองและคุณในน้ำนองครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสประวัติศาสตร์คำดาอ e ีสัมเพลงนะครับถึงพูดถึงหญิงขายบริการในอดีตที่ถือว่า ดินแดนตรงสำเพ็งเยาวราชนั้นก็เป็นดินแดนที่มีทั้งร้านค้าไปจนถึงแหล่งบริการทางเพศที่ขึ้นชื่อลือชาคราวนี้เข้าสู่โหมดของพุทธศาสนาบ้างครับตรงหัวถนนเยาวราชมีวัดสำคัญซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากที่จะไปถ่ายรูปกับ บรรดาร้านรวงป้ายต่างๆบนถนนเยาวราชอย่าลืมไปสักการะหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรวิทยารามมีบทเพลงที่คุณเชิดชัยวัชราพรได้ขับร้องบูชาหลวงพ่อองค์นี้ที่วัดไตรมิตรหัวถนนเยาวราชเอาไว้ก็ขอเอามาพ่วงในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้ว่าด้วยเรื่อง ความทรงจำทางเพลงเกี่ยวกับเบยาวราชครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามสิ่งขับร้องของคุณเชิดชัยวัชราพรเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับของความเป็นก็ต้องใช้คำว่าซอฟท์พาวเวอร์ในด้านของศาสนาและการท่องเที่ยว ที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยครับได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่บนถนนเยาวราชนอกเหนือไปจากอาหารการกินนอกเหนือไปจากร้านรวงที่บางทีแล้วก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้าไปซื้อทองเหมือนกับคนไทยหรือบรรดาแรงงานข้ามชาติหรือเปล่านะครับแต่การได้เข้าไปเห็นงานประติมากรรมล้ำค่าอย่างหลวงพ่อที่อยู่ในวัดไตรมิตร นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราอยากจะบันทึกถึงเอาไว้และเช่นเดียวกันครับกิจกรรมทางศาสนา,าซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องของการกินเจบนถนนเยาวราชหรือเรื่องของตรุษจ,จีนที่มีส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีทางศาสนา,าเนี่ยครั้งหนึ่งเยาวราชก็เคยเป็นสถานที่ที่จัดงานที่เรียกว่าพุทธชยันตีฉลอง ความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชานะครับมีการตักบาตรพระพิสุสงฆ์ถึงสา0 0 0ืรูปบนเส้นทางเยาวราชวงเวียนใหญ่มีบทเพลงที่เล่าประวัติศาสตร์ตรงนี้เอาไว้แล้วผมคิดว่าคงจะต้องเอามาร่วมต่อขบวนด้วยไม่งั้นเสียดายมากๆนะครับเกี่ยวกับบุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมบนถนนเยาวราช คุณเจนเจนบุญสูงเงินครับได้บันทึกเสียงบทเพลงชื่อง่ายๆคือตักบาทเยวราชเนี่ยนะครับเอาไว้ในปี2555ขออนุญาตย้อนความหลังกับกิจกรรมทางศาสนาบนเส้นทางเยาวราชครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส จะเป็นแนวเพลงโฆษณาย้อนยุคไปหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่านี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เราจินตนาการถึงภาพลักษณ์ของผู้คนที่มาร่วมกันตักบาทพระพิสุสง์ถึงสามหมื่นรูปบนเส้นทางถนนเยาวราชวงเวียนใหญ่พื้นที่เดียวกันกับที่กลายมาเป็นพื้นที่บันเทิงพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ ของผู้คนที่ตามรอยลิซ่ามองดูเวลาแล้วคิดว่าคงจะปิดท้ายกับเพลงของบรรดาผู้มาก่อนการหมายถึงก่อนยุคที่จะมีมิวสิกวิดีโอร็อกสตาร์ครั้งหนึ่งก็มีศิลปินไทยที่มาถ่ายทำบนถนนสายนี้จริงๆมากกว่าหนึ่งคณะ หรือหนึกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่แค่สาขาของดนตรีเท่านั้นนะครับด้านของภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับถนนเยาวราชที่น่าพูดถึงก็มีอีกเยอะแยะไปหมดแต่ผมอยากจะเลือกเอาน้องโบน้องจอยส์สองศิลป,ปินวัยรุ่นในชื่อ triumph s kingdom มาปิดท้ายบทเพลงที่ไม่เกี่ยวอะไรกันกับตัวถนนเยาวราชเลยแต่มีความน่ารักอยู่ในการนำเสนอของสองศิลป,ปิน ต้องขออภัยสำหรับบทเพลงอื่นๆที่อยากจะเล่าถึงฉากเยาวราชโดยเพราะฉากที่ซ้อนทับกับลิซ่านะครับจริงๆก็นึกถึงนัเสกโลโซโลเพลง5นาทีที่แกไปโซโลกีตาร์อยู่ตรงช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับที่เราเห็นอยู่ในภาพของลิซ่าแต่ก็อย่างที่บอกนผมก็เลือกปฏิบัติ <laughs> เพราะฉะนั้นครับปิดท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงพาเชตนหน้าลำํำลึก ถึงผู้มาก่อนการบนถนนเยาวราช r i แอมส์คิงดอมลำลาทุกท่านไปกับบทเพลงนี้สวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส